นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าไทยมาร์เก็ตวันนี้นะสิ่งที่นอนถืออยู่โอ้โหสะดุดตาที่ชื่อแบรนด์มากๆเลยคุณผู้ชมอ่านไม่ผิดค่ะอ่านถูกแล้วแบรนด์นี้มีชื่อว่าเสือกอร่อยฟังก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันค่ะพูดถูกแล้วเสือกอร่อยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแค่ชื่อก็แปลกแล้วทำไมหมูฝอยต้องมีชื่อแบรนด์แบบนี้วันนี้ทางเจ้าของนะคะก็มาร่วมพูดคุยกับเราแล้ววันนี้มากัน2ท่านเลยต้อนรับทั้งคู่กันเลยนะคะต้อนรับคุณอุ้ยชนิสราอิ่มสมบูรณ์ค่ะและคุณป้าสุรภาพสุรมาศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับคุณอุ้ยแล้วก็คุณป้านะครับนี่ถามก่อนเลยชื่อแบรนด์ทำไมต้องเสือกอร่อยคะทำไมต้องเสืออร่อยล่ะคะคือจริงเนี่ยเสืออร่อยเนี่ยนะคะคือจริงๆมันเป็นเหมือนคำอุทานนะคะคือเริ่มจากว่าเราเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นคนชอบกินอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วก็แบบเหมือนทีนี้เราอยากแบบกินอะไรที่มันไม่ใช่ของหวานอะแต่กินเล่นได้ทีนี้ก็เลยแบบก็เลยแบบเคยกินข้าวเหนียวหมูตอนเช้าไหมคะที่มันแบบหมูฝอยใช่หมูฝอยธรรมดาที่มันเปียกๆหน่อยเปียกๆใช่ใช่หมูฝอยจะใส่ใบตองบ้างใช่ใช่แล้วทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าคืออยากกินเล่นได้แล้วก็เพลินๆเหมือนเป็นสแน็คอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบทำไงกันดีแต่เราอยากทำเองเราก็เลยคิดค้นสูตรขึ้นมาแบบก็ลองจริงๆทำกันในบ้านทำเล่นๆตอนแรกไม่ได้คิดจะขายใช่ไหมไม่ได้คิดจะขายค่ะจะทำไว้กินนี่แหละใช่ก็คือแบบน้องก็แบบว่าลองทำดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำก็แบบลองก็ใส่นู่นใส่นี่แล้วก็ลองทำดูชิมไปชิมมาตอนแรกมันก็ไม่อร่อยแต่ว่าเราชิมไปชิมมาลองลองเพิ่มมานี่ซิอะไรสรุปกลายเป็นแบบน้องอุทานขึ้นมาว่าเสือกอร่อยอะไรอย่างนี้น้องมันคนดูทานขึ้นมาว่าแบบเสือกอร่อยอ่ะกินไปกินมาทำเล่นๆด้านอร่อยแสดงว่าชื่อเนี่ยมาจากคุณป้าถูกไหมครับผมเป็นคนอุทานคนนึงขึ้นมาใช่ก็เลยกลายเป็นความบังเอิญที่ทำให้เราเนี่ยขายเลยแล้วทำไมถึงขายอ่ะทำไมถึงขายคือตอนแรกกินแล้วก็แบบเอาไปฝากเพื่อนทำเนี่ยเฮ้ยลองชิมดีกว่าน้ำใจนะฝากเพื่อนเป็นผมเก็บไว้กินเองฝากเพื่อนแล้วก็แบบเพื่อนเขาบอกเฮ้ยอร่อยทำไมไม่ทำขายวะอะไรเงี้ยมาจากเพื่อนเพื่อนยุค่ะแล้วก็แบบก็ลองเริ่มขายจากคนที่รู้จักเนี่ยค่ะเขาก็มาขอซื้ออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็กลายเป็นแบบเพราะมันอันนี้มันเก็บไว้ได้นานทีนี้คนก็เลยเอาไปฝากต่อกันก็เลยกลายมาเป็นแบบลองทำดูจริงจังก็คือแบบลองมี Facebook มี Instagram อะไรก็ลองโพสต์รูปตั้งเพจขึ้นมาเลยตั้ง Instagram ของหมูฝอยของเรามาเลยใช่ร่างกายเป็นคนสนใจเพราะด้วยชื่อแบรนด์เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาจากความบังเอิญเนอะที่ทำทานเล่นปรากฏว่าอร่อยแล้วไปมาให้เพื่อนชิมไปชิมมาเพื่อนยุอีกทำไมไม่ขายอร่อยขนาดนี้ขายสิมึงอร่อยอย่างนี้ต้องขายสิมึงสรุปก็เลยไปมาขายซะเลยแล้วก็ใช้ชื่อแบรนด์นี้เลยนะโอ้นี่เป็นต้นกำเนิดของหมูฝอยที่แปลกที่สุดที่เคยสัมภาษณ์กันมาเลยทีเดียวเนาะครับนะแต่ทีนี้ได้ยินว่าคุณอุ้ยเนี่ยก็ทำงานประจำด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คือยังไงฮะต้องมาขายด้วยแล้วต้องมีงานประจำอีกไม่ยุ่งวุ่นวายหมดเลยฮะคือจริงก็ยุ่งนะคะแต่คือจริงเนี่ยเราแบ่งเวลาได้เพราะว่าตัวหมูเนี่ยก็จะเป็นที่บ้านทำก็คือทำแล้วก็เราเนี่ยจะเป็นส่วนของแบบการตลาดมากกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยส่วนป้าก็จะดูใช่ครับก็คือจะส่งหมูจากทางบ้านเนี่ยมาให้พี่อุ้ยที่กรุงเทพอีกทีนึงให้พี่อุ้ยเนี่ยแพ็คส่งลูกค้านี่เราผลิตกันที่ไหนฮะที่อยุธยาอ๋ออยุธยาโอ้แล้วก็ส่งมาที่กรุงเทพเพื่อกระจายสินค้าใช่ครับผมนี่แสดงว่าปาร์คนี่ก็จะรับหน้าที่ในเรื่องของการดูแลวัตถุดิบครับผมใช่ไปเอามาจากไหนแหล่งในการหาวัตถุดิบก็คือก็เป็นของที่แบบที่บ้านเนี่ยค่ะแบบว่าในอำเภอใช่ค่ะก็แบบเอามาประยุกต์ใช้ให้มันก็ต้องมีการคัดเลือกใช่คัดเลือกอย่างดีนะแล้วเห็นว่าเป็นแบรนด์ที่เพิ่งถือกำเนิดเกิดขึ้นไม่นานกี่เดือนแล้วคะจริงๆขายจริงจังคือเราเตรียมกันมาประมาณ3เดือนได้แต่ว่าคือที่ขายจริงจังนี่ประมาณเดือนเดียวเดือนเดียวขายจริงจังหมายถึงว่าถ้ามี Facebook มี Instagram ประมาณเดือนเดียวประมาณเดือนเดียวเดือนเดียวที่ว่าได้ฟีดแบคเป็นยังไงบ้างเห็นว่าแบบเวลาส่วนตัวแทบไม่เหลือเลยนี่เรื่องจริงป่ะน้องปาร์คแพ็คกันไม่ทันเลยเมื่อวันก่อนก็ตีหนึ่งตีสองโอ้โหตีหนึ่งตีสองนี่คือรับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยฮะยังนั่งแพ็คกันอยู่เลยครับแพ็คของเตรียมส่งให้ลูกค้าใช่นี่ใครครับเนี่ยมานั่งกินยืนกินอยู่เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นลูกค้าค่ะเขาอันนี้จะเป็น
พนักงานแบงค์อันนี้คือลูกค้านี่คือมารับไปแกขายต่ออ๋อมีขายต่อด้วยมีขายต่อไวมากเดือนเดียวนี้มีตัวแทนจำหน่ายละใช่ค่ะโอ้โหนี่ถือว่าโตเร็วมากเดี๋ยวหนูอายุเท่านี้หนูมีฟันเคี้ยวเหรอลูกใช่คืออันนี้คุณพ่อเขาส่งรีวิวกลับมาว่าตัวน้องค่ะว่ายังทานไม่ได้แต่ว่าน้องแบบหยิบแล้วอมๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบรสชอบไปป่นกับเขาเนี่ยค่ะเด็กๆก็ยังกินได้คือกินได้ทุกวัยใช่เพราะว่ากรอบๆเด็กๆจะชอบทานแล้วมีประโยชน์ไงไม่ใช่ขนมแบบซองๆอะไรนี่คือเป็นมีโปรตีนนะใช่นี่ก็เป็นภาพบรรดาลูกค้านะที่ได้อุดหนุนแบรนด์ของเราจริงๆต้องบอกว่าผลการตอบรับแบบไวมากเท่าที่เห็นนี่ลูกค้าเขาซื้อกันทีแบบเป็นเยอะอ่ะใช่ค่ะต้องถามนิดนึงว่าทราบไหมว่าอะไรที่ทำให้แบรนด์เราแบบคนชอบติดใจขนาดนี้ถ้าถามว่าทำไมคนชอบคือจริงๆเลยอะคือคนเนี่ยถ้าเกิดซื้อจากทาง Facebook อย่างเงี้ยค่ะเขาไม่รู้แน่ว่ามันอร่อยหรือเปล่าถูกต้องไม่เคยชิมเนาะใช่แต่คือที่สิ่งแรกเลยที่เขาสะดุดตาคือชื่อแบรนด์เราชื่อแบรนด์ใช่ทีนี้พอด้วยความที่แบบเอ้ยเขาอยากลองใช่ไหมเขาก็ลองสั่งดูทีนี้พอด้วยความปากต่อปากอะค่ะพอกินไปครั้งนึงก็รู้สึกว่าแบบอร่อยอร่อยเพราะว่าอีกอย่างนึงเนี่ยเราเก็บไว้ได้นานใช่หลายเดือนเก็บได้เลยไม่มีเหม็นหืนนะคะแล้วก็อยู่ได้นานสมมติเรากินไม่หมดเนี่ยเราสามารถแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นเนี่ยจะยิ่งเพิ่มความกรอบให้กับหมูเราอีกเพราะว่าอย่างถุงเนี่ยเราเป็นซิปล็อกเราก็ปิดซิปล็อกอากาศก็ไม่เข้าแน่นอนชิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้นี่เห็นแบบโรยบนหน้าซูชิเหรอใช่มันเกี่ยวยังไงกันคือจริงบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหมูฝอยเนี่ยอาจจะแค่กินเล่นหรือเปล่าหรือกินกับข้าวต้มกินกับข้าวธรรมดาหรือเปล่าแค่นั้นทีนี้เราก็เลยอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้กินได้แค่นั้นนะยังสามารถเอาไปกินกับอย่างอื่นได้ด้วยแล้วมันจะเข้ากันเหรอฮะลองไหมคะน้องเขาเอาซูชิมาด้วยนะเธออ๋อนี่คือมาไม่ได้ตั้งโชว์อย่างเดียวคืออยากให้เอามาลองโอ้ขนาดนั้นฝอยโรยแล้วลองทานมันก็จะได้อีกอรรถรสนึงนะโอ้นี่ช่างประยุกต์มากเลยทีเดียวนี่วันนี้เตรียมนี่มาเลยแต่ก่อนจะไปชิมนะผมอยากทราบนิดหนึ่งว่าอย่างหมูฝอยของเราเนี่ยฮะมันอะไรคือจุดที่มันแตกต่างกับเจ้าอื่นนอกจากชื่อแบรนด์อะไรที่แตกต่างคือเราเนี่ยคือที่อื่นเนี่ยถ้าเกิดสังเกตเห็นเนี่ยบางคือหมูฝอยเนี่ยมีเยอะนะคะจริงแล้วบางเจ้าเนี่ยจะอยู่คือเราแหงกระปุกขึ้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าน้ำมันมันจะเยอะน้ำมันมันจะกองพื้นอยู่นี่ผมสนใจมากน้ำมันเนี่ยตัวอ้วนเลยทำไมฮะของเราไม่มีฮะใช่ครับของเราเป็นใช้วิธีการอบรีดน้ำมันครับคือจะไม่มีน้ำมันครับถือว่ามันดูแห้งมากเลยไม่มีน้ำมันเลยอันนี้คือเทคนิคที่ทำให้มันกรอบมากกว่าปกติด้วยหรือเปล่าไม่มีน้ำมันเพราะว่าแบบน้องก็คิดว่าแบบน้องก็แนะนำบอกว่าเออทำไมพี่อุ้ยไม่ลองแบบอบดีกว่าไหมเพราะว่าใช่จะได้ไม่มีน้ำมันนะเพราะผมว่าปัจจุบันเนี่ยคนมันคลีนฟู้ดอะเนาะเขาก็หันมาเทรนนี้กันหมดใช่กำลังมาแรงเทรนเฮลตี้รักสุขภาพโอ้โหนี่ไม่มีน้ำมันมากินแบบน้ำมันอมอะไรเงี้ยก็คงไม่รอดเนาะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดเด่นอย่างนึงแล้วนี่มันกินเพลินด้วยไงก็คือถ้ามีน้ำมันอีกก็โอ้โหหมีแล้วครับทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีน้ำมันเนี่ยเราก็ทานได้เรื่อยๆแบบสบายใจด้วยนะแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกว่าสามารถนำไปประยุกต์ทานกับสิ่งอื่นๆได้อีกนะอย่างที่ผ่านมาคิดค้นเมนูอะไรขึ้นมาบ้างแล้วคะว่าทานได้คือจริงๆเนี่ยอย่างแบบเราไปกินพวกอาหารตามร้านอาหารเนี่ยปกติเราก็จะเห็นว่าซูชิสลัดอะไรเงี้ยบางทีสลัดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยก็มีแต่ผักกินยากจังเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบน้องอย่างเงี้ยน้องที่บ้านแบบไม่เอาไม่กินผักอะไรเงี้ยก็เลยลองเอาหมูเนี่ยโรยให้น้องก็จะกรอบๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกินกับน้ำสลัดก็อร่อยอะไรเงี้ยค่ะสปาเกตตี้ก็ได้ส้มตำนี่ยิ่งเข้านะคะส้มตำใช่แต่ดีนะผมว่าอาจจะทานแทนแคบหมูได้เลยใช่ไหมเออน่าลองโรยลงไปเลยอะไรแบบนี้ใช่เพราะว่าของเรามันจะไม่ป่นมากอ่าฮะเออจริงด้วยความที่เขาแบบดูคือบางเจ้านี่ป่นแล้วป่นเลยแล้วมันจะทานค่อนข้างยากเนาะแต่นี้จะมีความเป็นชิ้นอยู่นะคะดีงามมากแล้วปัจจุบันนี่พูดถึงช่องทางในการขายเราขายช่องทางไหนบ้างคะมีหน้าร้านหรือเปล่าหน้าร้านตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าก็จะมีแต่ลูกค้าเนี่ยรับไปขายแล้วก็จะมีหน้าร้านของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางที่แบบติดต่อเราได้โดยตรงเลยเนี่ยก็จะมีทาง Facebook ค่ะแฟนเพจก็คือจะเป็นเสือกอร่อยนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยเสือกอร่อยตรงตัวคำนี้เลยตรงตัวเลยขึ้นเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็น IG ก็เสือกอร่อย underscore crispy pork ค่ะเป็นภาษาอังกฤษเนาะขึ้นอยู่ด้านหน้าของจอบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่รู้จะอร่อยจริงหรือเปล่าจะสั่งแล้วเนี่ยให้เบนซ์ลองดีกว่าอ่ะดีให้เราสองคนเป็นตัวแทนในการพิสูจน์ความอร่อยดีกว่าก็เป็นการเขาเรียกอะไรง่ายแต่การตัดสินใจมากขึ้นว่าคุณจะสั่งหรือเปล่ามันไม่มันเนี่ยเดี๋ยวได้รู้แน่นอนนะฮะเอาแบบสดหรือซูชิคะน้อง
คุณลุยว่าไงคือจริงๆซูชิก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเอออ่ะผมขอเล่าแบบสดๆก่อนนะฮะดูความกรอบของเขาก่อนจริงๆเวลาทานนี่ใช้มือจับหรือยังไงถึงจะฟินดีแล้วแต่สะดวกเลยค่ะอันนี้แล้วแต่แล้วเนาะเป็นไงอันนี้เขาทานแบบญี่ปุ่นนะคะเขาใช้ตะกงตะเกียบนิดนึงเป็นไงคะคุณผู้ชมคะนี่จะทานแบบบ้านๆนะคะจบค่ะจะใช้คำว่าจบค่ะนี่เนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นชิ้นแบบเนี่ยนะบอกคุณผู้ชมก่อนนะคือที่เราตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยคือตากแอร์มาพักหนึ่งแล้วนะแต่ความกรอบไม่เปลี่ยนเลยคุณผู้ชมยังกรอบอยู่เลยอ่ะยังกรอบอยู่เลยเนี่ยเนี่ยถ้าได้ยินเสียงใกล้ๆนี่แบบว่ากรึกกรึกแล้วมันมีความแบบเป็นชิ้นเป็นอันเนาะกรอบอร่อยอร่อยมากเด็ดไม่มันด้วยเนื้อจริงเนื้อจริงไม่มันนี่มันความมันติดนิ้วเลยรู้สึกดีต่อสุขภาพมากครับราคาจำหน่ายยังไงราคาจำหน่ายใช่ไหมคะก็อย่างเป็นซองเนี่ยค่ะค่ะเป็นซองซิปล็อกนะคะก็จะอยู่ที่100กรัม100กรัมเนี่ยเราขายอยู่130บาท100กรัม130บาทอันนี้เขาเรียกแบบเสือกเบาๆครับเสือกเบาๆ100กรัม130บาทแต่ถ้าเกิดจะเสือกให้คุ้มเลยใช่ไหมคะก็นี่เลยค่ะกระปุกกระปุกเลยเป็นกระป๋องนะคะก็ปิดฝาได้เหมือนกันกระป๋องนี่จะขายอยู่200บาท200กรัมคุ้มกว่าเยอะเลยกรัมละบาทได้หรอเดี๋ยวก่อนราคานี่ทำไมถูกขนาดนี้เนี่ยกรัมละบาททำไมก็ราคาถูกจังอืมนี่หมูฝอยนะเธอดีงามมากคุณผู้ชมคือราคานี้รู้ละว่าทำไมลูกค้าเยอะพี่ว่าเป็นเพราะถูกด้วยใช่แล้วอร่อยใช่ของเราไม่ได้มีแบบหอมหรืออะไรปนที่มันทำให้เพิ่มน้ำหนักอ่ะใช่ไหมแล้วอันนี้มันเบาด้วยค่ะเนี่ยคือเนื้อหมูล้วนเลยคุณผู้ชมนี่แบบซองนี่ว่าอร่อยแล้วนะแล้วพอรู้ราคาปุ๊บโอ้โหยิ่งอร่อยเลยอ่ะเพราะว่ามันถูกใช่ทานเพลินนะฮะแต่อีกนิดนึงได้ไหมผมอยากลองทานกันอย่างอื่นดูว่าจะเป็นเหมือนที่คุณอุ้ยบอกไหมโรยโรยโรยลองโรยไหมอ่ะโรยโรยเลยนะได้ได้ได้อ่ะผมเองก็ได้เราเล่นเลยเอาขี้เบื่อตัวเองแล้วกันขออนุญาตโรยเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าทำให้ทรมานอยู่ทางบ้านแล้วก็แบบอย่าโกรธกันนะครับนี่นี่เขาโรยจริงจังว่างเลยอ่ะอยากลองจริงได้ไหมเออไม่ต้องเอาให้ครบสูตรเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเข้ากันไหมเออโอ้ปากกว้างใช้ได้เลยเดี๋ยวเป็นการประยุกต์ที่ลงตัวมากๆนะคุณผู้ชมสามารถเอาหมูฝอยไปโรยซูชิไปโรยในสลัดไปโรยในส้มตำนอกเหนือจากการทานกับข้าวหรือข้าวต้มได้เป็นไงเด็ดรสชาติไม่ได้แย้งกันนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะสวนทางกันไปกันได้ดีแล้วมันเพิ่ม texture คือมันกรอบแปลกดีดีงามคุณผู้ชมนี่เป็นแบบว่าทำให้พ่อบ้านแม่บ้านอาจจะเกิดไอเดียเพิ่มขึ้นว่าเออเอาไปใส่โซชิอะไรก็จะอร่อยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นะคะน้องๆย้ำกันนิดนึงก็แล้วกันว่าถ้าเกิดแฟนรายการของเราเขาอยากจะไปอุดหนุนเสิร์ฟอร่อยสามารถไปติดตามได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่ไหนกันบ้างค่ะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนทั้งสนใจนะคะอยากจะลองเสือกกับเราดูก็ลองมาเข้าไปที่เฟซบุ๊กจะไปหาเรื่องเลยไปที่ Facebook ได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ว่าเสือกอร่อยนะคะก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ0845982334หรือว่าถ้าเป็น IG นะคะก็เสือกอร่อย underscore crispy pork ค่ะตามที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าเลยนะคะแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะฮะตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ก็อย่างที่เห็นไปว่าก็รับตัวแทนจำหน่ายด้วยแต่อันนี้บอกคุณผู้ชมเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าสนใจตอนนี้ยังได้อยู่ไหมฮะได้ค่ะยังได้ได้เนาะก็ติดต่อคุณอุ้ยกับคุณป้าไปแล้วกันนะฮะตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างเลยช่องทางต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ให้ทั้งสองท่านฝากดีกว่าฝากแบรนด์ของเราให้กับคุณผู้ชมหน่อยเชิญชวนมาซื้อมาทานมาชิมกันรวมไปถึงอยากจะแนะนำอะไรไหมในการที่แบบเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเราก็แบบว่านะมีงานประจำด้วยนะแต่ก็ยังทำงานได้ส่วนคุณปาร์คเรียนอยู่ก็ยังมีงานของตัวเองได้เหมือนกันเออฝากนิดนึงค่ะก็พี่ฝากแล้วกันเนาะโอเคก็ถ้าเป็นจะให้ฝากนะคะก็สำหรับเสืออร่อยเนี่ยคือเราทำด้วยใจเนาะทำกันเองแบบว่าแบบคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้ชอบชื่นชอบเพราะว่าตัวเราเองก็กินเองด้วยเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนถ้าเกิดสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะที่ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าอยากมีรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็อยากให้ลองเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าสิ่งตัวเองคิดว่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดว่ามันแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็มองข้ามไปบางทีสิ่งที่แบบเล็กๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยสร้างรายได้นอกจากรายได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาเลยคือแบบเราจะรู้สึกเราภูมิใจแล้วก็เราจะรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าค่ะ
นะต้องบอกว่าเสิร์ฟอร่อยเป็นแบรนด์นึงเลยที่เจ้าของแบรนด์ไม่เคยหยุดนิ่งนะคะแม้ว่าจะมีงานประจำแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยังอยากจะให้คนไทยได้ทดลองทานอะไรที่แบบเธอพูดเธอทำแล้วแบบมันอร่อยอะไรเงี้ยก็อยากจะแบ่งปันให้มาสัมผัสความอร่อยแบบนี้ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นสินค้าไทยของคนไทยเราชาวไทยนะคะก็ควรจะช่วยกันอุดหนุนนะคะยังไงก็ลองสั่งชิมดูได้เลยแม่ค้าใจดีราคาก็ดีนะคะ200 กรัม 200 บาทคุณผู้ชมหาได้ที่ไหนนะคะไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากแบรนด์นี้เสิร์ฟอร่อยวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณครับอ่ะแล้วฮะเดี๋ยวผมไปทดลองต่อแล้วกันว่าจะสามารถเอาไปทานกันอย่างอื่นได้อีกไหมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในนนสยามครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ